วัสดีครับนี่คือ Insights News แซบไม่ไหวดิวอริสราเปิดใจครั้งแรกหลังชนะคดีเบลบุษยาจากกรณีที่ดิวอริสราทองบริสุทธิ์ชนะคดีหลังฟ้องเบลบุษยาโดยสาวดิวได้โพสต์สรุปคดีนี้ได้จบลงแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดสาวดิวได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกถึงประเด็นนี้โดยบอกว่าคดีนี้จบแบบแฮปปี้ตนพอใจที่ตนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นแบบไหนใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะเรื่องค่าตอบแทนตอนแรกตนไม่ได้ทำเรื่องค่าตอบแทนอยู่แล้วและต่อให้ได้ค่าตอบแทนมาตนก็เอาไปบริจาคหมดตอนนี้เขาได้ชดใช้แล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตนคนเชียร์เยอะมากอยากจะรอดูผลของกรรมหลังจากนี้ถามว่ามีอะไรต้องเกี่ยวข้องกับศาลอีกไหมตนไม่มีแต่เขาไม่รู้เคสอื่นๆก็ไม่มีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอคนคอมเมนต์ไม่ดีเพิ่งเจอคนแรกและคาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ